สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปทำยำคอหมูทอดน้ำปลาร้านัวนัวทำกินเองง่ายมากแถมยังอร่อยฟินแบบจุกๆเตรียมของเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มทำคอหมูทอดกันก่อนนะคะผสมแป้งทอดกรอบผงปรุงรสแล้วก็น้ำเย็นใช้ตะกร้อมือคนให้ละลายผสมกันเลยนะหลังจากที่ส่วนผสมละลายผสมกันเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อคอหมูลงไปค่ะจากนั้นใช้มือช่วยนวดคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะพอคลุกส่วนผสมจนเข้ากันเสร็จแล้วเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะพอหมักครบเราก็นำเขามาทอดตั้งหม้อใส่น้ำมันรอให้ร้อนแล้วนำคอหมูลงไปทอดได้เลยเราจะทอดคอหมูไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งข้างนอกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองพอทอดคอหมูจนสุกได้ที่แล้วก็ตักเขาพักเสด็จน้ำมันบนตะแกรงเอาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นรอให้คลายร้อนแล้วเราก็ไปทำน้ำยำกันต่อเริ่มจากผสมน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาร้าตำมั่วของยี่ห้อนี้คืออร่อยนัวแล้วก็หอมมากๆไม่ใส่สีกับวัตถุดิบกันเสียด้วยนะคะจากนั้นก็ใส่มะนาวลงไปตามด้วยน้ำปลาแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะใครที่กลัวน้ำปลาร้าไม่สะอาดไม่ต้องกังวลเลยนะคะของตำมั่วเขามีเครื่องหมายรับรองทั้ง GMP HACCP แถมยังมีตราฮาลาลด้วยจากนั้นก็ใส่พริกแดงบดลงไปตามด้วยหอมแขกซอยแล้วก็ผักชีฝรั่งคนเบาๆให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะพอทำน้ำยำเสร็จแล้วนะคะเราก็นำคอหมูทอดมาหั่นเป็นชิ้นๆเตรียมเอาไว้ค่ะหั่นเสร็จจัดใส่ถาดแบบนี้เลยนะแล้วก็ราดน้ำยำน้ำปลาร้าหอมๆนัวๆที่เราทำเอาไว้ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็โรยกระเทียมเจียวด้านบนเพิ่มความกรุบกรอบแค่นี้ยำคอหมูทอดน้ำปลาร้าของเราก็เสร็จแล้วค่ะใครที่อยากทำอาหารอีสานอร่อยๆให้เหมือนกินตามร้านลองซื้อน้ำปลาร้าตำมั่วไปทำกันดูนะคะนอกจากเมนูยำยังสามารถใช้ทำเมนูอร่อยๆได้อีกหลายอย่างเลยนะคะหาซื้อน้ำปลาร้าตำมั่วได้ที่แมคโคร บิ๊กซี โลตัส ท็อปและ CJ ทุกสาขาทั่วประเทศเลยไปลองกันดูนะคะ